สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันเนนดาจากสุวรรณแล้วก็คุณมณวิทย์เก่งเรียนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลของทางฝ่ายค้านเป็นวันแรกค่ะและแน่นอนว่าเรื่องหลักๆที่มีการพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของคุณทักษิณเรียกได้ว่าโอ้โหเปิดมาตัวมาของจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าร้อนแรงพอสมควรเลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะในฝากฝากของทางพรรคก้าวไกลนั้นก็ใช่ว่าจะน้อยหน้าเพราะว่าได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของทางคุณเสกฐาทวีสินแถมว่าเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าคนที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นก็ต้องเป็นอาจารย์เจตโทนวานิชนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตัวท่านเองเนี่ยท่านได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ1วัยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดียพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้เปิดเผยว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงว่ามาพูดกับท่านว่าเจตพูดอย่างไรก็ได้ให้ไม่สามารถที่จะทำเกี่ยวกับในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมาถามอาจารย์เจตว่าแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นทำไมถึงจะต้องมาพูดกับอาจารย์เจตแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของคุณทักษิณนั้นดูเหมือนกับว่าจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาแค่เอาคนผิดเข้าคุกหรือว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่อาจารย์เจตนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องแค่เฉพาะของคุณทักษิณเท่านั้นแต่มันหมายถึงเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็ความเป็นธรรมด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์เจตก็อยู่ในสายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับท่านครับน้อยครับค่ะอาจารย์เจตครับทำไมรัฐบาลถึงขาดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลชอบข้อคิดของอาจารย์เจตมากช่วยกรุณาแถลงไขอีกทีนึงครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือผมพูดถึงในโลกของเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าที่ผมบอกว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนย่อมสามารถกำหนดเจตจำนงของตนเองได้คือจะเลือกใครเลือกแล้วคนนั้นเนี่ยต่อให้เป็นพรรคลำดับ2ลำดับ3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนำเอาเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนมาดำเนินการผ่านความเป็นพรรคการเมืองซึ่งนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเอาแต่คะแนนเสียงจากประชาชนค่ะท้ายที่สุดพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำเอาเจตจำนงนั้นผ่านพรรคการเมืองมาแล้วมาร้อยเรียงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ท้ายที่สุดมันจะต้องทำโดยตรงไปตรงมาค่ะและมันยังคงเป็นไปตามที่อธิบายไว้กับประชาชนเนื่องจากว่าก่อนที่จะไปบอกอะไรกับประชาชนผ่านความเป็นพรรคการเมืองจนกระทั่งได้มาเป็นรัฐบาลมันต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำได้ค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยในความเสรีนี่มันไม่มีค่ะนะครับในความก้าวหน้าเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเนี่ยคำว่าก้าวหน้าต้องหมายความว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่ามารยาททางการเมืองจริยธรรมทางการเมืองและความรับผิดชอบทางการเมืองสูงค่ะถ้ามันมีต่ำมันไม่เรียกว่าก้าวหน้าค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ถึงได้บอกว่าถ้าในความเป็นเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเนี่ยรัฐบาลขาดความชอบธรรมเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยมันทำไม่ได้ค่ะนะผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่านายมนตรีอังกฤษท่านหนึ่งคือตอนที่ขึ้นเวทีพูดสมมุตินะครับว่าพูดว่าเออฉันสามารถที่จะขึ้นค่าแรงให้พวกเธอได้ค่ะเสร็จแล้วตอนท่านเดินลงเวทีปรากฏว่าไม่ได้ปิดไมโครโฟนค่ะแล้วท่านก็พูดกับคนแถวนั้นว่ามันจะไปทำได้ยังไงค่ะก็ต้องพูดไปก่อนนะปรากฏว่าก็ไมโครโฟนมันยังไม่ปิดถูกไหมครับค่ะท่านเดินเกือบขึ้นไปบนเวทีแล้วก็บอกว่าขอโทษทีผมขออนุญาตลาออกแล้วท่านก็ลาออกให้คนอีกคนนึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแค่นั้นนะครับเรื่องแค่นั้นน่ะค่ะแต่ลองมาคิดดูสิครับว่าคนพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าอยู่เดิมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการหาเสียงใช่ตอนหาเสียงก็ต้องหาเสียงอย่างนั้นแหละนี่คือความรับผิดชอบเหรอครับนี่คือจริยธรรมทางการเมืองเหรอนี่คือมารยาททางการเมืองเหรอค่ะแล้วการที่รัฐบาลโดยคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าสามารถทำได้เลยทำทันทีค่ะแล้วไม่ต้องกู้เงินเลยค่ะปรากฏว่าผ่านไปนี่7เดือนละค่ะทันทีแปลว่าอะไรสมมตินะคุณน้อยค่ะมีใครบอกน้อยหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวทำอาหารให้ทันทีเลยแต่ให้รอทานอาหาร7เดือนเนี่ยไปยังถ
ุเรศจริงๆค่ะใช่ไหมครับท่านบรรณวิทย์คือไม่ตายภายใน7เดือนหรอครับครับใช่7วันก็ตายไปแล้วใช่ครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าทำทันทีแปลว่าอะไรแล้วไม่ต้องกู้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะต้องกู้ถึง500,000,000,000เนี่ยบาทนึงกับ500,000,000,000นี่มันต่างกัน500,000,000,000เท่านะน้อยใช่ครับใช่ครับ500,000,000,000มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านบรรณวิทย์ผมถึงได้เรียนงี้ครับว่าไอ้ที่ว่าขาดความชอบธรรมเนี่ยทำทันทีแต่7เดือนยังไม่ได้ทำไม่ต้องกู้แม้แต่บาทเดียวจะกู้500,000,000,000เนี่ยมันคนละเรื่องแล้วเห็นด้วยครับแต่มีคนถามผมครับว่าเอ๊ะในความขาดความชอบธรรมเนี่ยผมบอกให้เขาทำอะไรผมบอกให้เขาลาออกแล้วเขาก็ถามผมนะครับว่าแล้วคิดว่าเขาจะลาออกไหมผมก็บอกว่าไม่เขาก็เลยถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงปรับเปลี่ยนได้ไหมผมบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยปรับเปลี่ยนได้พอขีดเส้นใต้เป็นประเทศไทยทำไมประเทศไทยถึงปรับเปลี่ยนได้ก็เราไม่ได้เป็นเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าไงครับก็เลยปรับเปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงเอาท่านก็ไปนึกคิดเอาสิหลายๆคนเนี่ยก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกไหมครับว่าท่านสามารถที่จะเอาไปดำเนินการในลักษณะไหนได้บ้างค่ะคือบรรดาลักษณะที่ท่านดำเนินการกันได้เนี่ยมันมีแนวคิดมันมีคนที่นำเสนอนะครับแล้วมันก็มีวิธีการที่สามารถทำได้มากมายผมเองก็ยังเคยเสนอหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอาล่ะมันมีนักเรียนที่เขามีความจำเป็นต้องทานอาหารกลางวันไหมมันมีสักกี่มากน้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะใช้เงินสัก 2-3 หมื่นล้านในการที่จะช่วยเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจะพอทำได้ไหมทั่วประเทศค่ะเอาอีกสัก 10-20 หมื่นล้านในเรื่องของค่าเดินทางเพราะว่าเขาอาจจะมีอาหารกลางวันและหลังจากที่ท่านดำเนินการแต่ว่าก็เขาเดินทางไปเรียนไม่ได้เอาแม้ค่าเราเรียนไม่เสียถูกไหมครับค่ะคนชรามีความต้องการอะไรพี่น้องเกษตรกรต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดสมมติท่านอยากจะส่งเสริมให้คนออมเงินใช่ไหมครับท่านก็อาจจะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่มีเงินออมเท่านี้นะครับสามารถที่จะได้รับเงินเพิ่มในการออมสมมติว่ามีออมเงินออม100,000เนี่ยนะครับท่านจะให้เขาเพิ่ม 3,000 บาทมีเงินออม 200,000 ให้เขาเพิ่ม 5,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเงินออมเกิน 500,000 ท่านไม่ให้ละเพราะว่าเงินออมเกิน 500,000 ถือว่าคือดูแลตัวเองได้แล้วนะครับพอสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับเงินเพิ่มจากรัฐแล้วไงครับถูกต้องเลยครับอันนี้สมมุตินะครับว่าท่านให้เป็นแบบนั้นนะท่านลองคิดดูว่ามีแสนให้ไป 3,000 มีอะไรก็ว่าไปเรื่อยตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับครับท้ายที่สุดเนี่ยมันส่งเสริมให้คนอยากจะออมเงินแล้วพอท่านให้เขาไปอ่ะมันยั่งยืนเพราะว่าอะไรครับมันไปอยู่ในบัญชีเขาคนเขาเก็บหอมรอมริบได้เป็นแสนเนี่ยนะครับท่านเพิ่มให้เขาไปถึงแม้จะไม่มากเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นกำลังใจแล้วไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องเอาไปจ่ายไปใช้แล้วโดยว่ายิ่งบอกว่าภายใน6เดือนเนี่ยต้องใช้ผมก็บอกว่าท่านก็ขาดความชอบธรรมอีก1อย่างก็คือว่าท่านก็รู้อยู่จริงๆอ่ะคนแจกเงินทั้งหลายเนี่ยยกเว้นในช่วงความจำเป็นและนี่ไม่ได้พูดถึงว่าจะชมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับจะเป็นรัฐบาลคุณเอกประยุทธ์หรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นก็ตามเนี่ยค่ะไอ้ก็ต้องแจกค่ะเพราะตอนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้คำว่าแจกเพราะว่ามันเป็นคำที่ง่ายค่ะแต่มันไม่ใช่เป็นการแจกเงินหรอกค่ะมันเป็นการชดเชยให้กับประชาชนเนื่องจากว่าประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพไม่สามารถทำมาหากินนะหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยเขาให้เงินราษฎรทั้งนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นการแจกแบบฉันคิดนึกอยากว่าจะแจกเธอก็แจกไม่ใช่มันเป็นการที่จำเป็นที่จะต้องให้แต่ถ้าไม่ใช่ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าทุกการให้เงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เพื่อให้นำไปใช้เนี่ยมันจะมีผลว่ามันเหมือนกับเราเอาน้ำไปไหลไปเรื่อยๆอ่านช่องทางไปแล้วมันจะไปตกไปหยุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนครับท่านบรรณวิทย์ลองคิดตามสิครับว่าน้ำไหลจากห้วยหนองคลองบึงมันก็มักจะไปที่แม่น้ำถูกไหมครับใช่ครับไปลงเจ้าสัวน้ำไหลจากแม่น้ำไปทะเลไปมหาสมุทรเจ้าสัวแดกหมดครับถูกต้อง นี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านก็รู้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเอาล่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านอาจจะนึกคิดไม่ถึงนะครับคุณอภิสิทธิ์นะพลเอกชวลิตหรือว่าคุณชวนหลีกภัยอันนี้ผมไล่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับครับ
แต่อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักธุรกิจครับใช่ครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจครับท่านไม่รู้เหรอครับว่าเวลาที่ให้คนไปจับจ่ายใช้สอยแบบนี้ท้ายที่สุดสมมุติว่าให้เขาไป 500,000 ล้านท้ายที่สุดจริงๆ 300,000 ล้านก็ไปอยู่ที่นายทุนใช่ครับ 100,000 ล้านเป็นภาษีไม่เถียงค่ะใช่ครับอีก 100,000 ล้านกระจายไปที่รายเล็กรายน้อยครับสรุปท่านจ่ายเงินใครครับเจ้าสัวครับท่านแตกเป็นเจ้าสัวพูดกันนี่ก็เป็นการขาดความชอบธรรมอันที่สองเพราะว่าท่านบอกกับพี่น้องทั้งหลายและท่านใช้คำพูดซึ่งผมไม่ชอบใช้นะครับมันเป็นคำพูดที่ไม่เพราะคือคำพูดว่าแจกคนจนเออใช่ใช่ใช่คือเอาล่ะเราเข้าใจว่าท่านเป็นคนรวยแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปเรียกคนอื่นเขาคนจนท่านอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจยิ่งยวดมีเงินมากมายมหาศาลครับแต่คนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจยิ่งยวดครับมีเงินน้อยนิดครับแต่ก็อย่าไปเรียกตนเองคนรวยหรือว่าอย่าไปเรียกผู้อื่นคนจนคือท่านไม่ได้เรียกตัวเองคนรวยหรอกแต่ว่าไปเรียกผู้อื่นคนจนอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าขาดความชอบธรรมประการที่สองก็คือว่าท่านแจกโดยรู้อยู่ว่ามันเป็นการใช้เงินของคนที่มีความจำเป็นยิ่งยวดเพียงชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นการส่งเสริมความฟุ่มเฟือยด้วยค่ะเพราะว่ามันบังคับให้เขาต้องใช้อ่ะให้เงินหมื่นกับเขาไปให้เขาเก็บไว้ได้สิให้เงินหมื่นกับเขาไปแล้วไม่ใช่ให้เขาเก็บให้เขาไปใช้อีกแล้วเขาใช้ไปใน6เดือนใช้ไม่ทันแล้วเงินไปไหนอ่ะถูกไหมครับครับทำประการที่3ก็คือว่าอย่าลืมว่าการที่ท่านเข้ารับตำแหน่งการที่ท่านปฏิญาณตนบอกว่าท่านเนี่ยจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองค่ะท่านจะดูแลประชาชนท่านจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และท่านจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญค่ะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกให้ท่านทำอะไรสารพัดแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ได้ทำเลยก็คือทำให้เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆทำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมค่ะท่านลองไปนึกคิดอย่างนี้ท่านปฏิญาณจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับครับใช่ครับท่านเอารถประจำตำแหน่งที่เป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าและปฏิญาณตนด้วยแต่ท่านกลับเอารถประจำตำแหน่งไปบ้านจันสองล่าไปคารวะทักษิณครับเห็นแล้วยังเสือกโผล่หน้ามาบ๊ายบายครับคุณทักษิณเนี่ยผมเรียนแล้วเรียนอีกว่าเป็นผู้ขัดพระบรมราชองการและซ่อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่รับผิดไม่รับโทษไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองอันนี้เรารู้อยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมคงไม่ต้องอธิบายซ้ำการนำเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ขาดความชอบธรรมประการที่3เพราะว่าพักโทษไม่ได้แปลว่าพ้นโทษนะครับใช่ครับนั่นยังเป็นนักโทษอยู่นะครับถูกต้องครับและเป็นผู้ขัดพระบรมราชโองการท่านกลับเอาตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าไปคารวะคนแบบนั้นโดยใช้รถประจำตำแหน่งนั่นก็ขาดความชอบธรรมประการที่สามจริงผมไล่เรียนได้อีกเยอะเลยนะครับโอ้ยข้อนี้เด็ดมากเลยเดี๋ยวขอกระจายเลยพี่บรรวิคิดไม่ถึงเลยนี่ของขึ้นเลยนะเนี่ยนั่งฟังเพลินๆอยู่ของขึ้นเลยใช่เฮ้ยไม่ได้มึงขัดผมเติมให้ท่านผมเติมให้ท่านบรรวิคครับเติมให้ท่านบรรวิคของขึ้นอีกนิดนึงครับครับท่านบรรวิคลองนึกตอนที่คุณทักษิณเนี่ยไปเชียงใหม่นะครับครับท่านบรรวิคคุณนอยลองคิดภาพตามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยเครื่องบินนะครับเครื่องบินเป็นเครื่องบินส่วนตัวค่ะนะครับพอเครื่องบินลงข้าราชการทุกหมู่เหล่ามาต้อนรับค่ะหลังจากนั้นไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายค่ะแล้วก็ไปดูน้ำค่ะนะครับแล้วกางแผนที่ดูหลังจากนั้นไปปล่อยปลาทั้งสองท่านและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกภาพสิครับภาพนี้ท่านเคยเห็นจากไหนผมเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับถูกต้องครับผมคุยกับใครนะพูดอย่างนี้ไล่เรียงให้เห็นปั๊บทุกคนก็พูดอย่างนี้ครับโอ้นี่ขนลุกเลยครับนี่เข้าถึงตัวมันจะไปเตะมันนะถ้าเข้าถึงตัวมันรุ่นน้องผมที่คนพูดกันว่ามีนักดนตรี2คนมีนักดนตรี3คนเนี่ยนะครับมาถามว่าคุณทักษิณเนี่ยทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นนักดนตรีมั้ยผมพูดชัดเจนขีดเส้นใต้ว่าคุณทักษิณทำตัวเทียบพระมหากษัตริย์เฮ้ยของขึ้นเลยไอ้แบบนี้มันถูกเว้ยคุณออยไม่ใช่เทียบพระมหากษัตริย์ธรรมดานะครับ
ล้นเกล้ารัชกาลที่9ต้องถือเป็นบูรพามหากษัตริย์ครับค่ะเป็นสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับค่ะคุณทำถึงเพียงนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลกลับนำเอารถประจำตำแหน่งไปเยี่ยมคารวะแล้วยังไม่พอก็ยังไปตามไปหาแล้วก็ยังไปรับนโยบายพรรคเพื่อไทยไม่ควรโดนยุบหรอครับในเมื่อคุณทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคกฎหมายก็กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอ่ะคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไปควบคุมครอบงำชี้นำทำให้สมาชิกขาดความเป็นอิสระอย่างเงี้ยพรรคมันต้องถูกยุบถามว่าขาดความเป็นอิสระยังไงคนมีอิสระจะเอารถประจำตำแหน่งไปคารวะคนเหรอครับเออแล้วยังไม่พอนะคนมีอิสระจะไปนั่งข้างหลังคนที่พักโทษไม่ใช่พ้นโทษเหรอดูเตียวบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายไม่ใช่สมาชิกพักคุณภูมิธรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่สมาชิกพักสมาชิกเลยถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าคนนอกพักชี้นำครอบงำและควบคุมคนในพักก็ยุบพักสิครับแถมไม่พอครับครอบงำชี้นำและควบคุมข้ามพักด้วยนะผู้กองธรรมนัสมาจากพักไหนไปเดินตามคุณทักษิณทำไมเออมาจากพรรคพี่ป้อมผมเองโอ้โหเอารวยไปกันใหญ่เลยพลังประชารัฐก็ต้องถูกยุบด้วยเออค่ะเพราะว่าคุณปล่อยให้คนที่อยู่นอกพรรคมาครอบนำชี้นำแล้วก็ควบคุมคุณเพราะฉะนั้นไม่ขาดความชอบธรรมไงพรรคคุณจะถูกยุบอยู่ไม่ขาดความชอบธรรมไงเห็นแล้วของขึ้นด้วยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวต้องไปขยายผลอาจารย์เจเขาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าโอ้โหท่านมนวิทย์ครับวันเนี้ยวันเนี้ยไปลองฟังดูเถอะผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีเวลานะครับค่ะวันนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคือทำดีก็ต้องชมทำไม่ดีก็ต้องติดวันนี้ทำดีตั้งแต่เปิดมุ้งเลยนะครับตอนที่คุณชัยธวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาเปิดเริ่มว่าเขาจะอภิปรายอะไรบ้างเนี่ยครับคุณเศรษฐาได้เปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่วิกฤตคุณชัยธวัฒน์เปิดมาว่าเนี่ยพวกเธอไม่ได้ดูแลเศรษฐกิจพวกเธอไม่ได้ทำให้ประชาชนทำมาหากินได้มากขึ้นพวกเธอก็ว่าไปรื้อๆว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณเศรษฐาลุกขึ้นมาตอบว่าได้ทำเรื่องนี้แล้วยางจาก 4-500 บาทก็ขึ้นเป็น 1,000 บาทแล้วไอ้นั่นก็ทำแล้วไอ้นี่ก็ทำแล้วประชาชนคือเสมือนหนึ่งว่าผมฟังแล้วคืออยู่ดีกินดีแล้วแล้วไอ้ที่คุณจุลพงษ์อมรวิวัฒน์ลุกขึ้นมาบอกว่า10เมษายนนี่จะดำเนินการแจกเงินแล้วท่านแจกเพราะว่าวิกฤตแจกเพราะคนไม่มีเงินไม่ใช่เหรอแล้วก็คุณเศรษฐาตอบคุณชัยธวัฒน์อยู่ชัดๆอ่ะว่าท่านทำให้ประชาชนมีกินมีอยู่มีใช้แล้วอ่ะแล้วจะแจกอะไรอ่ะเออแล้วมันจะวิกฤตยังไงวะไอ้บ้าเพราะฉะนั้นผมก็ถึงได้บอกว่าเอ๊ะพรรคก้าวไกลคราวนี้ทำดีตั้งแต่เปิดมุ้งเลยนะเปิดมุ้งขึ้นมาสุดปุ๊บทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยต้องเผยออกมาตั้งแต่แรกค่ะนึกออกไหมครับว่าท่านวันวิทย์ถ้าเกิดเราดูเป็นมวยเนี่ยนะครับครับคือคุณเศรษฐาพอขึ้นเวทีปั๊บคุณชัยธวัฒน์ก็เปิดด้วยการต่อยเข้าแสกหน้าเลยหงายเลยหน้าแง่ต่อยเข้าแสกหน้าหงายคุณเศรษฐาไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกอดแล้วกัดหูคุณชัยธวัฒน์เหมือนใบไต่สารนักชกผู้เกรียงไกรแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้เดิมทีผมก็ยังสงสัยนะว่าเอ๊ะพรรคก้าวไกลจะทำอะไรทำไมถึงไม่เปิดอภิปรายตามมาตรา151ครับถ้าเกิดสมมติคิดแบบบ้านๆนะครับต้องเรียนอย่างนี้ผมว่าพรรคก้าวไกลเขาก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดเขาไปเปิดอภิปรายตามมาตรา151เนี่ยมันก็เอาพรรคเพื่อไทยไม่ลงหรอกเพราะว่าครับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยเอ่ยเขาก็คงไม่เล่นด้วยไม่รู้พรรคประชาธิปัตย์จะเล่นด้วยหรือเปล่านะแม้กระทั่งว่าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันครับถูกไหมซึ่งเขาก็เลยไปตามมาตรา112มาตรา112พูดภาษาบ้านๆก็คือด่าฟรีไม่โดนยอดเย้ยด่าฟรีครับมาตรา151เนี่ยนะครับด่าฟรีโดนยอดเย้ยเพราะอะไรครับเขาประด่าเขาไปเสร็จปรากฏว่าลงมติไม่ไว้วางใจแพ้ก็จะโดนเขายอดเย้ยใช่ไหมครับครับแต่มาตรา152เนี่ยด่าฟรีไม่มียอดเย้ยไงเออใช่ฮะเพราะมันไม่มีลงมติไงก็ด่าไปแล้วก็แล้วกันครับแต่ว่าผมว่าถ้าฟังนัยยะดีๆหลายๆเรื่องนะครับมันมีเรื่องที่นำไปดำเนินการต่อได้นะอืมค่ะ
หลายเรื่องเขายกเรื่องตำรวจขึ้นมาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าไอ้เรื่องสวยเอาแค่เรื่องสวยทางหลวงเนี่ยตำรวจโดนยิงเสียชีวิตไป1นายตำรวจอัตวินิบาตกรรมตนเองอีก1นายแล้วตำรวจยังถูกตั้งข้อหาอีกมากมายแล้วเรื่องนี้เชื่อมโยงกับคนตำรวจเอกท่านหนึ่งที่ตอนนี้ถูกออกหมายจับและไปมอบตัวแล้วคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องนี้วันนี้พรรคก้าวไกลพูดคุณเศรษฐาจะตอบว่ายังไงมีหลายคนบอกผมอย่างนี้นะว่ามันเป็นเรื่องแปลกเนาะสมมติว่าคุณต่อศักดิ์นะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นหัวหน้าชั้นครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นคนที่อยู่ในชั้นเรียนครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สงสัยว่าเป็นการกระทำผิดก็เลยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะไปฟ้องครูครับปรากฏว่าครูทราบการนี้ครูเลยสั่งพักการเรียนทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คนก็เลยถามว่าแล้วไอ้หัวหน้าชั้นคนนี้มันผิดอะไรอ่ะเออถูกต้องมันกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเอาไปให้ครูถูกไหมเออมันต้องโดนอ่ะเออเพราะพอคนไปถามครูบอกว่าไงรู้ป่ะพวกเธอทะเลาะวิวาทกันพลตำรวจเอกต่อศักดิ์อันนี้ไม่ได้เข้าข้างท่านนะงงมากเลยคือถ้าเกิดท่านมีอะไรที่ท่านทำผิดทำไม่ถูกไม่เป็นไรก็ดำเนินการแล้วก็ชี้ให้เห็นสิว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันผิดจริงแต่ถ้าพักเพราะเหตุว่าบอกว่าสองท่านนี้ทะเลาะกันก็เหมือนอย่างกรณีที่ผมยกอะครับหัวหน้าชั้นกับเด็กในชั้นทะเลาะกันมันทะเลาะกันยังไงวะแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกมันมีส่วนหนึ่งที่มาจากเรื่องสวยนะครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลอภิปรายวันนี้คือบัญชีม้าเนี่ย มันก็มีการยกขึ้นมาในข้อพิพาทระหว่างพลตำรวจต่อศักดิ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถ้าหากว่ามีข้อพิพาทนะครับแล้วเรื่องที่เป็นปัญหามาช้านานแต่ปรากฏว่าสภากลับผ่านเพื่อที่จะให้ไปดำเนินการแบบอาจจะเป็นเสรีไกลๆคือเรื่องของบ่อนค่ะที่เรียกเท่ๆเนี่ยนะครับว่า entertainment complex อะไรเนี่ยค่ะมันก็เป็นปัญหาเรื่องนี้ด้วยถูกไหมที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยโดนหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทั้งบ่อนออนไลน์ทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพิจารณาโดยรวมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเชื่อมโยงแล้วรัฐบาลมีความชอบธรรมอะไรความก้าวไกลไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดทำไม่ดีก็ต้องว่าทำดีก็ต้องชมผมว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพครับว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ที่เราคุยกันที่ท่านบรรณวิทย์ถามผมว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมยังไงเนี่ยครับค่ะผมว่าเขาชี้ให้เห็นแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าที่เราร้อยเรียงหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องสวยเรื่องบ่อนเรื่องการจัดทำอะไรต่างๆเอาแค่นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมันผิดกฎหมายทั้งนั้นและกฎหมายอาญาทั้งนั้นนะครับครับค่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นแล้วมันก็ยังมีเรื่องที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตอาจจะเข้าข่ายประพฤติมิชอบซึ่งสามารถที่จะไปยื่นที่ปปช.ครับพอไปยื่นปปช.เนี่ยนะครับเรื่องทุจริตถ้าเป็นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็อาจจะไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ถ้าเป็นเรื่องละเมิดต่อจริยธรรมร้ายแรงก็ไปที่ศาลฎีกานอกจากนั้นเนี่ยอาจจะยังมีเรื่องจำนวนมากเช่นถ้าเกิดไปออกพระราชบัญญัติเงินกู้หรือไปออกพระราชกำหนดกู้เงินอาจจะขัดรัฐธรรมนูญไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตีตกอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจำนวนมากผมถึงได้บอกถ้าเกิดย้อนไปที่คำถามที่ท่านบรรณวิทย์ถามผมว่าเขาขาดความชอบธรรมยังไงผมก็ไม่รู้จะอธิบายเพิ่มเติมยังไงแล้วครับครับว่ามันความชอบธรรมที่มีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้ท้ายสุดก็คือว่าไปลองฟังดูครับวันนี้และพรุ่งนี้ผมว่าคราวนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะและต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เรื่องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นามสกุลสุขวิมลนามสกุลเดียวกันกับป
พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลซึ่งเป็นท่านราษฎรวันนี้พรรคก้าวไกลไม่ได้พาดพิงนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลไม่ได้พูดเรื่อง112ไม่ได้พูดเรื่องสถาบันไม่ได้พูดเรื่องแม้กระทั่งพูดเรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าคุณทักษิณได้เดินไปเดินมาเพราะพระบรมราชโองการก็ไม่ได้ไปพาดแบบนั้นไม่ได้ไปกล่าวอ้างในลักษณะนั้นแต่ก็พูดว่าก็คุณเศรษฐาแหละทำก็รัฐบาลแหละทำก็เพื่อไทยแหละทำซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามุ่งเป้าซึ่งควรจะเป็นเป้าที่ถูกต้องค่ะอันนี้ถึงได้บอกครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยฝากไว้ลองไปฟังเขาดูอย่างน้อยนับถึงวินาทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่มาได้เป็นอย่างดีเป็นลำดับครับอาจารย์เจครับเดี๋ยววันนี้เวลาน้อยจริงๆครับอาจารย์เจครับขออีกนาทีเดียวผมเปิดประเด็นเรื่องรัฐบาลไม่ชอบทำแต่เดี๋ยวนำเข้าที่ประชุมรุ่นเลยครับทนไม่ไหวแล้วครับไอ้ที่มันไปเดินอย่างนั้นอ่ะคิดไม่ถึงเลยว่าเป็นมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปลุยมึงต่อคราวที่แล้วกูเป็นคนไล่มึงเองโอ้รับไม่ไหวครับรับไม่ไหวแล้วโอ้แย่แล้วแหมฝากด้วยนะครับท่านครับโอ้วันนี้เดี๋ยวผมไปลุยนะครับต้องกราบขอบพระคุณในท่านเจนมากของขึ้นเลยครับ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 กราบขอบพระคุณครับครับกราบขอบพระคุณครับโอ้โหถามเรื่องชอบทำยังไงของขึ้นเลยเดี๋ยวเมื่อ17ปีหรือ10กว่าปีที่แล้วยังไล่มึงได้เลยตอนนี้ก็ไล่มึงใหม่ได้ถึงจะแก่ก็ไล่ได้